ือ3อยากอธิบายอย่างนี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนเรายื่นฟ้องตั้งแต่แรกเนี่ยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องบอกว่าคดีของอายุความในคดีผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราจะยื่นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยคนที่จะอนุญาตได้ก็คือศาลฎีกาเท่านั้นดังนั้นการที่ศาลฎีกาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่รับฎีกาของพี่เนี่ยเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบศาลฎีกาท่านไม่ยกเลิกคำสั่งเดิมแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าทนายความในคดีเนี้ยไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาภายใน30วันศาลท่านเลยไม่รับฎีกาช่วงระหว่างที่น้ำท่วมนะคะดิฉันก็พยายามโทรตามทนายตลอดเวลาว่าคำร้องขออนุญาตฎีกาหรือยังคอยกำกับอยู่ตลอดแล้วดิฉันก็เห็นว่าเขาเป็นทนายผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมตอนนั้นก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาภายใน30วันให้ดิฉันก็เลยต้องมาสู่จุดจบในวันนี้ค่ะตกแม่ตายตอนจบคือพี่มองว่าขั้นตอนนี้มันอาจจะเป็นความบกพร่องของทนายความนะคะเป็นความบกพร่องของทนายความที่ไม่ได้ยื่นคำร้องภายใน30วันซึ่งทนายที่เป็นทนายผู้ใหญ่ระดับนี้เขาต้องทราบค่ะการยื่นฎีกาต้องแนบคำร้องเสมอวันนี้มาถึงวันนี้แล้ว23ปีที่ต่อสู้พอมาวันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะพี่รู้สึกผิดหวังว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมนะคะว่านอกจากเราอย่าได้วางใจว่าเมื่อมอบเรื่องให้ทนายความแล้วเนี่ยเราต้องคอยติดตามทนายความไม่ว่าระดับเล็กหรือใหญ่เนี่ยเราจะวางใจไม่ได้เราต้องคอยกำกับด้วยคดีของพี่เนี่ยพี่พยายามกำกับตลอดเวลาพยายามติดตามตลอดเวลาก็ยังพลาดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะพยายามหาทางแก้ไขว่าพอจะมีทางแก้ไขอยู่ไหมที่จะได้นำคดีความของลูกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้คือเราจะสู้ต่อใช่ไหมคะพี่ตอนที่เรื่องนี้เนี่ยพี่พยายามจะไม่กล่าวโทษทนายตั้งแต่ต้นนะคะพี่เงียบมาตลอดก็หวังว่าศาลฎีกาท่านจะรับแต่วันนี้ในเมื่อท่านไม่รับก็จำเป็นต้องพูดว่าสาเหตุที่ศาลฎีกาท่านไม่รับเป็นเพราะทนายไม่ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎี